ัดจากภาพพิธีกรรมแกนนำพรรคพลังประชารัฐพร้อมพรรคด้วยกลุ่มสามมิตรยกขบวนขันหมากการเมืองพร้อมสินสอดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการเกรด A ไปสู่ขอพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพร้อมตอกย้ำการตกลงร่วมหอลงโรงเมื่อวานหลังเกิดอาการต่อรองสินสอดกันจนเลยมาจากจุดคลายแม็กซ์ด่านแรกวัดใจทดสอบเสถียรภาพเสียงโหวตพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาตั้งประธานและรองประธานสภากลายเป็นว่าเกิดปัญหาโดยเฉพาะกับพรรคประชาธิปัตย์เจ้าสาวที่ตอนแรกเทหมดหน้าตักแต่ตอนหลังเกิดอาการเพื่อนเจ้าบ่าวกลุ่มสามมิตรเกิดอาการยึกยักชักสินสอดคืนสลับบางกระทรวงราวกับเป็นเก้าอี้ดนตรีจนทำให้เฒ่าแก่และตัวแทน2ฝ่ายเกิดความอีหลักอีเหลือในการเจรจาที่เหมือนจะจบแต่ไม่จบต้องเลื่อนการตกลงใจออกไปอีกผิดกับพรรคภูมิใจไทยที่พูดกันง่ายเพราะลงตัวพอใจกันมาตั้งแต่ต้นแล้วขณะที่ผลของการขยับแบบให้ได้จนสุดๆแล้วของพรรคพลังประชารัฐกับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ไปอย่างพรรคกลางเล็กอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีโควต้าที่นั่งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยต้องกระแอมดังๆเหมือนน้อยใจทำนองเตือนเจ้าบ่าวพลังประชารัฐอย่าเปหนักจนไม่เหลืออะไรถึงพรรคร่วมที่เหลืออย่างชาติไทยพัฒนาไม่งั้นประชุมสภาหนหน้าอาจมีปัญจัยเรียกว่าทำเอาขบวนขันหมากพลังประชารัฐต้องกลับไปคุยกับเจ้าของพรรคผู้มีอำนาจตัวจริงอีกทีว่าจะเอาอย่างไรค่ะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีกรรมยกขันหมากสู่ขอ2พรรคเข้าร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐที่ประชาธิปัตย์บรรยากาศดูเหมือนจะราบรื่นแต่ไม่มั่นใจนักว่าสินสอดเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ซึ่งแตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยที่ทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวการตั้งรัฐบาลที่เหมือนจะลงตัวไปแล้วตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาประชาธิปัตย์ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและเอาชนะคู่แข่งแบบสบายๆส่วนการมาเทียบเชิญสู่ขอก็เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นที่ต้องการสร้างภาพให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีจังหวะก้าวของการเมืองแต่จากการจับอาการของ2พรรคกลับพบว่าบรรยากาศขันหมากที่ไปภูมิใจไทยนั้นดูราบรื่นมีรอยยิ้มมากกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์นั่นคงเป็นเพราะมีการดีลตำแหน่งกันลงตัวอนุทินชาญวีรกุลได้3กระทรวงที่ขอคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬาภาพจึงออกมาดูดีแต่เมื่อย้อนกลับมาที่ค่ายสีฟ้าตอนพบกันครั้งแรกผู้สื่อข่าวพยายามขอให้เฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับอุตมะสาวนายนหัวเรือใหญ่พลังประชารัฐแต่ก็ไม่เห็นภาพนั้นไปมีเอาตอนเลิกแทนแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าการดิวทุกอย่างจบแล้วเหมือนกับการต่อรองเก้าอี้อย่างไม่จบวังได้มหาดไทยพาณิชย์พลังงานแต่ถูกต่อรองกลับมาได้แค่พาณิชย์ศึกษาธิการพัฒนาสังคมจนมีการขอกันซึ่งน่าจะเอาเกษตรด้วยข่าวว่าวงแตกทีมงานประชารัฐปีกสามมิตรสมศักดิ์เทพสุทินที่จองกระทรวงนี้อยู่แล้วนั่งอยู่ในวงด้วยถึงกับหน้าชาลุกออกจากการหาลือกันเลยดูแล้วเกมการต่อรองตำแหน่งของพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์อาจจะต้องมีการคุยกันอีกยาวแม้บางกระแสบอกว่าลงตัวแล้ว4ตำแหน่งว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยและ1รองนายกรัฐมนตรีซึ่งคงต้องรอรุ้นว่าบทสรุปที่แท้จริงเป็นอย่างไรปรับเปลี่ยนกระทรวงกันอีกแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมในเวลานี้คือความจริงที่ว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีเสียงมากกว่าประชาธิปัตย์แต่ด้วยสถานการณ์กลับเป็นฝ่ายประชาธิปัตย์ที่มีอำนาจการต่อรองมากกว่าและอย่างที่เห็นฝั่งสีฟ้าอยากได้อะไรหากพรรคแกนนำหลักไม่สามารถให้ได้ก็ต้องมีของที่มาต่อรองแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อกันเหมือนที่อยากได้ตำแหน่งมท.1แต่เมื่อไม่ได้ก็เอากระทรวงอื่นมาแลกดังนั้นหากปัญหาอยู่ที่กระทรวงเกษตรไม่สามารถให้ได้ก็ย่อมมีกระทรวงอื่นมาแลกอีกนั่นเองและเชื่อว่ากว่าจะลงตัวพลังประชารัฐคงต้องเฉือนเนื้อตัวเองไปไม่น้อยแถมยังไม่รวมกับที่ต้องไปต่อรองกับชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนาหรือแม้แต่รวมพลังประชาชาติไทยอีกก็คงเหลือแบ่งกันเองในพรรคที่มีอีกหลายมุ้งหลายกวนแทบไม่พอเหมือนกันนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนกับเป็นประโยชน์ของบรรดานักการเมืองทั้งนั้น
ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อจัดสรรกันลงตัวแล้วจะช่วยกันบูรณาการแก้ปัญหาให้กับประเทศและประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่เคยประกาศกันไว้ในช่วงหาเสียงต่อไปไม่ควรลืมว่าเหตุการณ์วัดใจอันหวาดเสียวช่วงเลือกประธานรองประธานนั้นทำให้เห็นว่าเอาเข้าจริงสภาพเสียงปริ่มน้ำในสมรภูมิสะพานล่างของลุงตู่ก็ยังน่าห่วงไม่น้อยขนาดว่ารวมประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเข้ามาแล้วก็ยังอาจต้องพึ่งพาบริการงูเห่ารับจ็อบของพรรคฝ่ายตรงข้ามที่แม้ผลเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ที่พรรคอนาคตใหม่ชนะจะเป็นอานิสงส์ให้ประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐได้มาอีกคนละหนึ่งที่นั่งแต่โดยรวมก็ยังสุ่มเสี่ยงดังนั้นหากรัฐบาลลุงตู่จะเพลย์เซฟก็ต้องรักษาสภาพภายในซื้อใจให้ไม่ขัดแย้งเพื่อผลระยะยาวโดยการแบ่งเค้กให้ลงตัว20พรรคโดยเฉพาะพรรคตัวแปรที่ต้องเอาใจอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยขณะในทางหนึ่งก็ต้องดูแลกลุ่มกวนภายในพลังประชารัฐอย่างสามมิตรที่ร่วมต่อสู้กันมาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาประทุจากภายในตัวเองกระนั้นแม้ในด่านต่อไปในการโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ต้องหนักใจเพราะแค่มีพรรคสว.บวกกับอีกแค่126ก็ได้แล้วก็ตามแต่อย่าลืมว่าการที่ประธานสภาเป็นนายหัวชวนชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เป็นอีกจุดที่ทำให้พลังการต่อรองของพรรคประชาธิปัตย์มีมากขึ้นก่อนขั้นตอนนัดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตลุงตู่และการทูลเกล้านายกรัฐมนตรีที่ล้วนอยู่ในมือของประธานรัฐสภาทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงกลเกมในสภาล่างในหนทางข้างหน้าที่ลุงตู่จะอยู่ในอาการห่วงหน้าพะวงหลังไม่น้อย